สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงพิมพองยิ่งวันนี้นะครับเรามาคุยกันถึงเกมบิ๊กแมชนะครับทีมชาติฝรั่งเศสเจอกับเบลเยียมครับเกมนี้ฮะต้องบอกเลยครับว่ามันนะครับในช่วงท้ายนะฮะคือช่วงอื่นเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหแหมมันตู้กันไปตู้กันมาเป็นเกมใหญ่นะมันไม่ได้เปิดแรกอะไรกันมากนะฮะคือใครถือหมอนไว้ก็พร้อมนอนนะฮะตอนแรกเนี่ยนะฮะแต่มันมีรายละเอียดของเกมให้ได้ติดตามกันนะ มันเล่นกันยากอะ่ะมันก็ระแวดระวังตัวกันเยอะ,อะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้อาจจะต้องเป็นการที่เ,เน้นผลการแข่งขันนะครับเน้นผลการแข่งขันแต่ว่าแหมสุดท้ายแล้วยูโรทําเข้าประตูตัวเองกันเยอะมากเลยนะครับ11ไลน์อัพผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีมนะครับก็จะดูอายุอานามยังไงก็สามารถดูได้ด้วยนะครับนี่ครับแต่ละคนอายุเท่าไหร,ร่นะฮะนี่ครับทางฝรั่งเศสเนี่ยสี่สามหนึ่งสองนะครับ วันนี้ครับจับเอปาเป้ลงสนามเป็นตัวจริงเช่นเคยนะครับมีคริสมันนะครับมีทางด้านของชัวเ e, มนี่นะครับราบิโอแล้วก็กองเต้ตูรามนะครับก็มากันครบอยู่นะในขณะที่ทางฝั่งของเบลเยียมก็เป็นแวร์ตองเกนวอลฟาสนะครับการาสโกโอนาน่าเดบรอยดอดกูลูกากูโอเพนด้าก็เปิดใส่เหมือนกันนะไม่ไม่ง่ายนะเปิดใส่เหมือนกันนะครับถ้าดูแบบตัวจริงแผนผังแบบนี้ก็ถือว่า จัดชุดใหญ่จัดชุดเต็มลุยด้วยกันใส่ด้วยกันเต็มที่เอาเอากันให้มันพังมันไปข้างหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าเกมเนี่ยมันก็เริ่มต้นนะครับด้วยเขาเรียกว่าอะไรความอึดอัดนะอดทนนะครับต้องมีความอดทนต้องมีความใจเย็นพลาดไม่ได้เกมระดับนี้แน่นอนแหละครับเขาคงไม่ผีผามนะครับในการเล่นก็เอมปาเป้ é, แล้วก็เควินเดรอยก็จับมือก่อนลงสนาม คือเกมนี้สําคัญมากนะครับใครพลาดแค่ครั้งเดียวเนี่ยนั่นหมายความว่าโอกาสที่จะตามได้เนี่ยมันไม่ง่ายนะคือไอ้โดนอะแป๊บเดียวโดนแต่ไอก้กว่าจะตามได้เนี่ยไม่ง่ายนะครับเควินเดอร์บอยยังคงเป็นทุกอย่างให้กับทีมชาติเบลเยียมนะครับในการขึ้นเกมครองเกมนะครับส่วนเอปาเป้เนี่ยก็ยังใช้ความเร็วยังใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับแล้วก็ ความสามารถพิเศษต่างๆเนี่ยในการเจาะทะลุทะลวงเบลเยียมแต่ว่าก็อย่างที่บอกเลยครับมันไปคนเดียวมันก็อาจจะลําบากนิดหนึ่งนะแล้วก็มีหน้ากากเข้ามาอีกยังความคุ้นเคยแต่วันนี้ตูรามเนี่ยในช่วงครึ่งเวลาแรกเล่คนค่อนข้างดีมีบทบาทเยอะนะครับมีโอกาสได้จบด้วยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีสกอร์ในช่วงครึ่งเวลาแรกนะอย่างจังหวะนี้เนี่ยเอปเปต้ตัดเข้ามานาะทีที่14เนี่ยได้จบนะครับแล้วยิงเข้าไปมีแชลบปด้วยนะ จังหวะนี้เนี่ยมีฉลบด้วยนะครับบอลเลยเหินข้ามคานออกไปนะครับก็บอลเนี่ยไปโดนโอนาน่าก็เห็นเด่นชัดอยู่นะว่าฉล็บหัวไหลแล้วก็เด่นขึ้นไปนะครับแบบเห็นชัดแต่ว่าผู้ตัดสินไม่เห็นพอผู้ตัดสินไม่เห็นเนี่ยก็ชัวเมนี่เนี่ยเข้าไปถามกับงตนานของเอมปาเป้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะลูกนี้มันน่าจะได้แต่มุมไม่ได้ผู้ตัดสินก็ว่าเอาใบเหลืองไปกินนะครับเพราะว่าให้แต่กับตันทีมเข้าไปคุยนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรจังหวะนี้ ครึ่งแรกอะ่ะต้องบอกว่าจืดนะครับแอบม่วงเลยนะครับแล้วก็จะมีจังหวะของเควินเดอร์บอยลูกนี้หลอกฟรีคิกจะยิงเสาแรกนะครับแต่ไมค์เมนยองยังไม่หลับนะครับยังตื่นอยู่นะฮะยังสบายๆนะครับแต่ว่ามือใช้ไม่ทันแล้วไงต้องใช้ปฏิกิริยานะครับเอาเท้าเตะขึ้นไปครับเอาเท้าเตะขึ้นไปก่อนเพื่อให้บอลเนี่ยมันเคลียร์ออกไปได้นะครับเพราะเกือบไปนะ แต่ว่ามันถามว่าจะเป็นจังหวะที่ได้ลุ้นร้อเขนาดนั้นไหมมันก็ยังไม่ใช่นะครับแต่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ผู้รักษาประตูเนี่ยยังไม่เสียประตูจากโอเพนเพย์นะเออนะครับสำหรับไม้เมนยองนะฮะโอเคอยูนะครับแล้วก็มีฝรั่งเศสเนี่ยมาได้ลุ้นหน่อยนะครับจังหวะที่น่าจะเป็นคุณเด้ขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดเข้าไปนะครับจังหวะที่ตูรามได้มงอันนี้เกือบได้น,นิดเดียวเองนะครับเสียวอยู่เหมือนกันมองปุ๊บสะบัดโอ้โห บอลมันถากเสาไปหน่อยหนึ่งนะครับก็แปลว่ายัางไม่ได้นั่นเองนะครับสถิติในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับเ,ออเป็นทางด้านของทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยกองบอลได้ค่อนข้างจะออดีกว่านะครับ5้าบนในขณะที่เบลเยียม41%โอกาสจบเนี่ยต่อ1เบลเยียมมีทีเดียวนะครับโอกาสจบในครึ่งแรกมีทีเดียว เบลเยียมนะครับแต่ก็ไม่ได้มีใครได้ประตูนะครับพาสซิ่ง300ต่อ200กว่านะครับแท็ k เก6ต่อ9ฟรีคิก3ครั้งเท่ากันนะครับอ่ะน,นี่คือช่วงครึ่งเวลาแรกที่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นเองนะครับครึ่งหลังครับกลับมาต่อนะครับกับ เกมคู่บิ๊กแมตช์นะครับแต่ต้องบอกว่าเราแวดระวังตัวกันแบบสุดๆนะครับนะฮะแล้วก็เป็นทางด้านของเบลเยียมเนี่ยอาจจะไม่ได้เปิดหน้าแรกอาจจะไม่ได้เปิดหมัดแรกซะขนาดนั้นนะครับมันก็เลยดูแบบโอ้โหมันมันลุ้นกันยากอยู่นะเออมันลุ้นกันยากอยู่นะฮะและจังหวะนี้เนี่ยเป็นนาทีที่49ครับเป็นจังหวะที่ชัวมนี่ได้ยิงนะฮะ ยิงไกลนี่เป็นซิกเนเจอร์ของเจ้าตัวเลยนะครับพอยิงเสร็จเปย,ย้งนะครับบอลมันมาชันแลบแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เซฟเอาไว้ได้นะเซฟเอาไว้ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรสำหรับผู้รักษาประตูคาสติลของเบลเยียมนั่นเองนะครับแต่ว่าก็ไ,ได้ลุ้นเบาๆอะ่ะไม่ได้ลุ้นอะไรขนาดยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแล้วก็นาทีต่อมาเลยเนี่ยนะครับเปิดมาอีกตูลามก็ได้มง นะครับตูรามก็ได้มงแต่ว่าก็ข้ามคานออกไปไม่ถนัดทนหนีแล้วเจ้าตัวเนี่ยถูกเปลี่ยนตัวออกด้วยนะครับในช่วงครึ่งเวลาหลังเนี่ยนะครับเอาทางด้านของมัวนี่ลงมานะครับแล้วก็ทางด้านของเบลเยียมก็เปลี่ยนนะครับเอาแมงกาล่าลงมาแทนโอเพนด้าที่เล่นค่อนข้างที่จะแบบดุดันนะครับแต่ก็เปลี่ยนทั้ง2ทีมนะครับค่อยๆขยับนะฮะไม่มีใครอยากใช้โคต้าอย่างสิ้นเปลืองนะครับแล้วก็มาเป็นเอมปาเป้มีโอกาสได้ยิงแต่ผมว่าไอ้ักกากะตรงเนี้ยมันเหมือนกับ ทำให้เจ้าตัวยังไม่ปลดล็อกสักทีหนึ่งนะถ้าแบบไม่เจ็บก่อนเนี่ยนะฮะตอนแรกเนี่ยไม่ต้องใส่หน้ากากาฟอร์มน่าจะแบบโหโสุดยอดกว่านี้สะดเดาวกว่านี้แต่ว่าไอ้จังหวะตรงนี้เนี่ยมันได้ยิงปุ๊บนะครับมันก็ยังไม่ไม่เฉียบคมะนะฮะดูจากสีหน้าเจ้าตัวแล้วเนี่ยมันก็บ่งบอกได้ว่าเขาคิดว่ามันน่าจะดีกว่านี้นะฮะแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าถ้าดูจากสาติในช่วงครึ่งหลังเนี่ยนะครับเบลเยียมมี ช็อตออนแารเกตแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วโดยภาพรวมเนี่ยไม่ค่อยได้บุกเลยด้วยซ้ำนะครับไม่ค่อยได้บุกเลยด้วยซ้ำนะครับโอ้โหรวมดูภาพรวมตรงนี้แล้วเนี่ยเป็นงานหนักนะเพราะว่าฝรั่งเศสเปิดเกมไล่บี้ไล่ใส่ตลอดเลยนะครับก็มีจังหวะหลายต่อหลายครั้งนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยังทำอะไรไม่ได้นะก็ต้องไปพึ่งประธานเป๊ซะอยู่คนเดียวแต่ก็ยังไม่ได้ มีโอกาสขนาดนั้นเจาะยากก็ถ้าเล่นเกมแพ็กกันขนาดนี้นะฮะเกมมันก็ยืดเยื้อแน่แนส่วนฝั่งของเบลเยียมก็ต้องคาดว่าเดอะบอยพี่ตู้จะทำศักยภาพใดๆออกมาโชว์แสงยานุภาพเลเซอร์ออกมาให้ได้นั่นเองนะครับและจังหวะโอ้โหต้องบอกว่านานทีที่85ครับจนได้ครับโอ้โหเป็นกองเต้จ่ายมาให้กับ ทางด้านของออมวัวนี่ตัวสำรองเพิ่งเปลี่ยนลงมาเพิ่งพูดเองนะครับสุดท้ายพลิกมายิงนะครับแล้วมีเหมือนโชคเล็กๆนะครับไปฉลับนะครับหรือว่าแหม่มันทัชนิดนึงนะครับแฟร์ตองเกนโอ้โหแล้วเข้าประตูตัวเองไปนี่เจ้าตัวในแฟร์ตองเกนได้ทำเข้าประตูตัวเองอย่างบ่อยเลยนะครับผู้บรรยายเนี่ยบอกว่า9ครั้งโอ้โหแล้วฉลับเข้าประตูตัวเองโอนโกรครับเรียบร้อยเลยครับนาะ แบบงานเข้าอะครับโอ้โหแล้วไม่เหลือครับทำให้ประตูนี้มัวนี่เป็นฮีโร่นะครับแล้วก็ทำให้ส่งทีมชาติฝรั่งเศสเข้าสู่รอบถัดไปและเบลเยียมตกรอบเบลเยียมตกรอบ นั่นเองนะครับโอ้โหสุดแสนจะดรามมานะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมนะครับติดตามกันได้นะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ